คุณกำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรเส้นทางชีวิตก่อนเป็นนักลงทุนเต็มตัวคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการลงทุนจำนวนไม่น้อยมักจะมีความฝันว่าวันหนึ่งเขาจะประสบความสำเร็จกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินและเป็นนักลงทุนเต็มตัวที่หาเงินเลี้ยงชีพโดยไม่ต้องทางานประจาแต่ลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินหรือทรั สินดิจิตอลเป็นหลักซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เขาชอบและเป็นอิสรภาพที่แท้จริงที่จะทำให้เขามีความสุขและไม่ต้องตรากตาทำทางานหนักไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ตนเองไม่ชอบอยากทำอะไรหรือไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ทำได้ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้สึกเบื่อยังมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเมื่อตลาดหุ้นหรือสิ่งที่เราลงทุนขึ้นลงหวือหวาตลอด ผมเองน่าจะถือว่าผ่านจุดที่เป็นปอมฝันแบบนั้นมานานพอสมควรแล้วแต่เป็นการถึงที่แทบจะไม่ได้ฝันอะไรเลยจะเรียกว่ามาโดยบังเอิญก็พูดไม่ได้เต็มปากเช่นกันเพราะความฝันแบบนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นในหมู่ของคนรุ่นใหม่ไม่นานมานี้เองเหตุผลก็เพราะว่าตลาดหุ้นหรือตราตาสารการลงทุนต่างๆนั้นเพิ่งจะมาบูมไม่นานอาจจะแค่สิบป,ปีมานี้เองแม้แต่คําว่าอิสรภาพทางการเงินเองนั้นก็เป็นคําที่ใหม่มากผมเองก็อาจจะไม่รู้จัก จนกระทั่งตัวเองเกษียณจากงานประจำไปแล้วแต่ในเมื่อคนรุ่นใหม่สนใจอยากเดินทางไปสู่ความฝันนี้ผมเองก็อยากที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตของผมแบบสั้นที่สุดว่าแต่ละช่วงเป็นอย่างไรเพื่อว่าจะเป็นบทเรียนสำหรับคนที่อยากเดินทางสายนี้ ผมเองเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากแต่เนื่องจากการเรียนดีใช้ได้และเป็นลูกคนสุดท้องจึงมีโอกาสได้เรียนจนจ,นจบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทำให้สามารถหางานทำได้ที่มีเงินเดือนค่อนข้างดีในยุคเกือบ50ปีมาแล้วตอนอายุ22ปีมองย้อนหลังกลับไปผมเกิดมาก็มีคุณสมบัติเป็น VI โดยธรรมชาตินั่นก็คือเป็นคนที่ขยันหาเงินตั้งแต่เด็ก ประหยัดอดออมเป็นคนที่ชอบคิดและหาเหตุผลมีวินัยสูงและที่สำคัญก็คือยากจนช่วงอายุต่อมาคือ2 2ถึง32ปีเป็นเวลา10ปีนั้นผมทำงานและเรียนปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจด้านการตลาดไปด้วยในประเทศและเรียนปริญญาเอกทางด้านการเงินที่สหรัฐอเมริกาจนจบและกลับมาเมืองไทยเมื่ออายุ32ปีโดยที่ไม่มีเงินเก็บเลยเพราะต้องใช้ในการเรียนและส่งให้พ่อแม่เป็นค่าใช จ่ายในครอบครัวดังนั้นนี่คือเวลา10ปีที่ใช้ไปกับการสะสมความร,รู้ที่อาจจะพูดได้อย่างหย,ยาบๆก็คือที่ไม่ทำเงินมองย้อนกลับไปผมเสียเวลาเรียนโดยที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรผมไปอเมริกาเพราะอยากจะเห็นโลกมากกว่าที่อยากจะรวยหรือประสบความสาเร็จแต่ลึกๆก,ก็คืออยากจะมีชื่อว่าเป็นด็อกเตอร์นำหน้าชื่อตัวเอง กลับจากอเมริกาหลังจากเรียนจบและใช้เวลา4ปีผมก็แต่งงานและเข้าทำงานในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นก่อนที่จะย้ายไปทำงานในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เมื่อตลาดหุ้นเริ่มบูมอย่างหนักและบริษัทต้องการคนที่จะเข้ามาเริ่มธุรกิจใหม่โดยเฉพาะการทำ IPO เอาหุ้นเข้าตลาดการทำงานในช่วงเวลาประมาณ12ปีคือตั้งแต่33อายุ33จนถึง44ปีนี้ มองย้อนหลังแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่ทำงานและดูแลครอบครัวที่มีลูกเล็กหนึ่งคนโดยที่งานก็ทำไปเรื่อยๆเงินที่ได้รับก็ดีใช้ได้โดยเฉพาะในช่วงที่อยู่บริษัทหลักทรัพย์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทุกอย่างเหมือนว่าจะอยู่ตัวแต่ถ้าจะพูดถึงความสำเร็จในชีวิตนั้นก็แทบจะไม่มีพยายามค้นหาตัวตนของตนเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่พบ เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือตั้งแต่อายุ28ที่เสี่ยงเดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยไม่มีเงินเลยผมก็ไม่เคยเสี่ยงกับอะไรอีกเลยดังนั้นผมคิดว่าผมคงทำงานเป็นลูกจ้างไปจนเกษียณ วิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ตอนอายุ44ปีผมก็พบกับโชคร้ายซึ่งมองย้อนหลังกลับไปเป็นโชคดีที่ผมต้องถูกให้ออกจากงานในฐานะเป็นผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทที่มีปัญหาและต้องกู้เงินจากแบง์ชาติสถานการณ์ที่อาจจะหางานทำที่เหมาะสมไม่ได้บังคับให้ผมต้องลงทุนเงินก้อนสุดท้ายเพื่อรักษามาตร,รฐานการดำรงชีวิตของคนในครอบครัวและหลังจากการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วผมก็เลือกลงทุนเพื่อชี วิตแบบ VI ในตลาดหุ้นทางทางที่ตลาดหุ้นกำลังล่มสลายคนเลิกเล่นหุ้นปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันเหลือแค่3-4พันล้านบาทต่อวัน ผมลงทุนเต็มที่ด้วยเงินทั้งหมดที่เก็บสะสมมาส่วนค่าใช้จ่ายประจำวันของครอบครัวนั้นผมโชคดีที่ยังมีงานเบาๆเป็นที่ปรึกษาบริษัทสื่อสารให้ทำต่อมาอีก3ปีและเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นกลับตัวมาก็กลับมาทำงานในธนาคารพาณิชย์ที่ปรับโครงสร้างเสร็จจากวิกฤตอีก3-4ปีซึ่งทำให้ผมมีเงินเติมในพอร์ตอีกเป็นเท่าตัวส่งผลให้พอร์ตโตขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเลิกทำงานและลงทุนเพียงอย่าง เดียวผมกลายเป็น V.I. ผู้มุ่งมั่นและเป็นผู้เผยแพร่หลักการการลงทุนแบบ V.I. ในประเทศไทยคนแรกและนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมฝันว่าจะเป็น ถึงอายุ51ปีพอร์ตการลงทุนของผมก็เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่เรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินอย่างสมบูรณ์แล้วประกอบกับงานที่ทำก็ถึงจุดที่ผมรับไม่ไหวเพราะมีความเครียดและความเสี่ยงที่สูงมากผมก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจำและไม่กลับไปทำอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบันก็เป็นเวลา18ปีแล้วผมคิดว่าการใช้เวลากับการลงทุนเลือกหุ้นของผมนั้นใกล้เคียงกับของเดิมตอนที่ผมยังทางานประจาอยู่ เวลาที่ไม่ได้ไปทำงานนั้นถูกใช้ไปในการอ่านและศึกษาเรื่องราวอื่นๆเช่นประวัติศาสตร์เรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์และพฤติกรรมของเขาเรื่องของสังคมและการเมืองที่เราสนใจแต่ไม่เข้าใจอีกมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งสิน้นระยะเวลาของการลงทุนเต็มตัว25ปีนักจากปี2540ทำให้พอตโตขึ้นมากมายเนื้อจินตนาการ การได้เปลี่ยนชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิงแต่จริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนทีละน้อยนั่นคือดีขึ้นเล็กน้อยแบบทบต้นเกือบทุกปีเช่นเดียวกันความรู้และปรัชญาทางความคิดก็ปรับดีขึ้นทุกปีในด้านสังคมก็ได้รับการยอมรับนับถือและมีคนฟังเวลาเราพูดมากขึ้น แต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันของผมเลยผมยังใช้ชีวิตคล้ายๆกับช่วงเวลาก่อนที่ผมจะเริ่มลงทุนเต็มตัวนั่นก็คือชีวิตของชนชั้นกลางค่อนข้างดีที่เดินทางไปกินอาหารพัตคาครจ่ายตลาดและทำอาหารกินเองบ้างเดินทางบ่อยๆด้วยรถไฟฟ้าออกกำลังกายตามสวนสาธารณะและไปเที่ยวต่างประเทศปีละ2-3ครั้งดูหนังฟังเพลงใน YouTube และติดตามข่าวสารพัดในส สมัยใหม่เป็นต้นโดยที่ความสุขนั้นยังใกล้เคียงของเดิมก่อนที่จะร่ำรวยและแม้แต่ช่วงที่ยังจนอยู่ซึ่งนั่นก็ทำให้ผมตระหนักว่าเงินซื้อความสุขจริงๆไม่ได้แต่ผมก็เชื่อเช่นกันว่าเงินนั้นสามารถซื้อความทุกข์หลายอย่างทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นทิ้งไปได้และนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ของเงินจริงๆ คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f a c e b o o เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะ